นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยรองเท้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆวันปีใหม่ไทยครับซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมการเล่นน้ำในช่วงวันสงกรานต์แล้วคนไทยส่วนใหญ่ยังนิยมที่จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูอีกด้วยครับด้วยเหตุนี้ครับเหล่านักแสดงรุ่นใหม่ในละครเรื่องฝันเฟื่องนำทีมโดยคุณพุทธพุทธิชัยและคุณแกงส้มธนทัศน์จึงขอใช้โอกาสดีๆครั้งนี้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในกองละครเรื่องฝันเฟื่องอย่างผู้จัดคนสวยคุณเจี๊ยบโสภิณภาและผู้กำกับคนเก่งอย่างคุณบุ๋มรัญญากลางกองถ่ายละครครับบรรยากาศทั้งหมดจะชื่นมื่นขนาดไหนเราไปนอกรอบกันเลยครับคุณเข้าแบบนี้บาดเจ็บกันได้เนี่ยอะไรทักหมาบอลมันเป็นกีฬาเดินบอลและเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันครอบครัวนะครับเราก็เลยจะไปทำการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันนะครับนั่นก็คือผู้จัดและก็ผู้กำกับจากละครฝันเฟื่องครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเจ้าใหญ่ใหญ่ขอบคุณครับเซอร์ไพรส์ผู้ใหญ่ครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตฉันเพิ่งอายุ28มาทำงี้ฉันได้ยังไงนี่ผมอย่านอกเรื่องอ่ะเจอเซอร์ไพรส์จากเหล่านักแสดงที่ตั้งใจมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยงานนี้ผู้จัดละครคนสวยอย่างสาวเจี๊ยบโสภิณภาและผู้กำกับการแสดงอย่างพี่บุ๋มรัญญาก็ออกอาการกรี๊ดเสียงหลงเลยล่ะค่ะเพราะยังไม่ยอมรับว่าแกเอ้ยเป็นผู้อาวุโสให้เด็กๆมานั่งขอพรแต่เพราะความน่ารักของหนุ่มๆที่ตั้งใจอวยพรพี่ๆทั้งสองบรรยากาศก็เลยอบอวลไปด้วยความรักอย่างนี้ละค่ะขอให้พี่เจพี่บุ๋มนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับแล้วก็ขอให้สู้ๆนะครับฝันเฟื่องจะได้ดังๆสู้อยู่แล้วสู้ด้วยกันปะล่ะแน่นอนนะครับเอาละนะครับพี่บุ๋มเยอะๆหน่อยครับพี่ยังเด็กอยู่จนน้ำดำน้ำเงินสู้ขอให้เป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปขอให้เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับดอกไม้ดอกไม้ครับนี่เหมือนฉันกับเจี๊ยบแต่งงานกันเลยรดน้ำสังเออว่ะเราเป็นสองบอลต้องนั่งด้วยไหมพี่ผมละคันฉันสูงก็ขอให้พี่ๆทั้งสองคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งที่ทำครับผมดีใจเลยเสียใจดีแย่กว่าร้อนอีกพี่ขอให้ในชีวิตอย่างนี้ขอให้มีความสุขครับขอให้หล่อขอให้รวยขอให้มีซิกแพคไม่มีเอทแพคก็ขอบคุณที่มาเล่นละครของพี่นะคะก็ขอให้เราถ้าจะดังก็ดังไปด้วยกันนะคะเฟื่องดังเลยจุดพุ่งขอบคุณครับหลุยแกไม่ต้องเลยพอกันต้องอย่างนั้นหลุยต้องขอให้รักกันนานๆที่งานแต่งด้วยครับก็ไม่หรอกค่ะก็น่ารักดีจริงๆก็คือเป็นสามาคารวะเนอะเราเป็นผู้ใหญ่กับเขา 2-3 ปีเขาก็แบบไหว้เรานะพี่หนุ่มเชื่อไหมฮะพี่หนุ่มอะไรเนี่ยพี่หนุ่มคะใช่ค่ะขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณค่ะรู้สึกไงคะพี่อะไรนะคะรู้สึกแก่ไงจะรู้สึกยังไงฉันไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับฉันในวัย28ฉันเพิ่งอายุ28เข้าใจไหมส่วนนางเอกของเรื่องอย่างสาวจุ๋ยวรัฐยาที่พลาดช็อตเด็ดไม่ได้อยู่รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในกองละครเธอก็ขอฝากข้อคิดผ่านรายการนอกรอบว่าอยากให้คนไทยรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยแบบนี้ไว้สืบไปค่ะประเพณีสงกรานต์เนี่ย13 14 15วันที่14เมษายนเนี่ยมันเป็นวันครอบครัวบ้านจุ๋ยอย่าทำนะคือก็จะมีบ้านจุ๋ยอย่าทำนะคือก็จะมีแบบลูกหลานคุณตาคุณยายลุงป้าน้าอามากันหมดเพื่อให้เขาให้พอแล้วก็ให้ความเอ็นดูค่ะลักษณะสื่อความหมายก็คือเหมือนให้เมตตาเอ็นดูแล้วก็เป็นการเคารพคนที่โตกว่าผู้ใหญ่กว่าในเรื่องของซีเนียร์หรือว่าอาวุโสของเมืองไทยมันก็มีอยู่มากนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้เราดูน่ารักแล้วก็คงประเพณีไทยเอาไว้ถึงมองว่ามันเป็นประเพณีที่ดีแล้วเราก็ควรจะอนุรักษ์รักษาไว้ดังนั้นถ้าในกองฝันเฟื่องแล้วเป็นลักษณะพี่น้องอยู่มันก็น่ารักอ่ะและปิดท้ายประเพณีรดน้ำดำหัวของคนไทยกันด้วยภาพบรรยากาศงาน GMM สงกรานต์ชื่นบานชื่นใจที่ได้เนรมิตงานวัดขนาดย่อมขึ้นมาให้เหล่าพนักงานได้อิ่มท้องกับขนมไทยรื่นเริงไปกับกิจกรรมงานวัด
และที่สำคัญได้อิ่มใจไปกับบรรยากาศการรดน้ำดำหัว4ผู้บริหารอย่างคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมคุณเล็กบุษบาดาวเรืองคุณชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาและคุณตีกริชทอมัสเรียกว่างานนี้เหล่าศิลปินและพนักงานได้พรกลับไปเริ่มปีใหม่กันแบบชื่นบานชื่นใจกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะประเพณีไทยดีๆที่น่ารักน่ารักแบบนี้ช่วยกันรักษาไว้นะครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับเบื้องหลังการถ่ายทำจากกองละครเรื่องเล่นางฟ้าที่พระนางอย่างคุณพุทธพุทธิชัยและคุณวิววรรณรสที่ต้องเข้าฉากกับนกอยู่บ่อยครั้งแถมยังต้องแสดงเลียนแบบนกนั่นจึงทำให้ทั้งคู่ต้องเจ็บตัวอยู่ทุกทีไปแต่จะเป็นเพราะอะไรสักครู่เดียวครับพี่ชัยและคุณวิววรรณรสมาร่วมสร้างความกุ๊กกิ๊กยียวนกวนอารมณ์กันซึ่งในละครเรื่องนี้ทั้งคู่ต้องมีความเกี่ยวพันกับนกตลอดครับและนกนี่แหละครับที่เป็นตัวการให้เบื้องหลังการถ่ายทำของทั้งคู่นั้นต้องเจ็บตัวทุกครั้งไปทั้งคุณพุทธและคุณวิวจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราไปนอกรอบกันที่กองถ่ายละครเรื่องเล่นางฟ้ากันเลยครับนี่คือบิวตี้ครับหลังจากที่โดนสาปเป็นนกไปแล้วเรียบร้อยนี่ฮะนกบิวตี้ว้ายเนี่ยตัวนี้เดียวเองจากอันนี้กลายเป็นนี้นะโอ้ดูดิตอนนี้กลายเป็นสวยๆนี่เลยนะนกก็เหมือนนางเอกในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคุ้มของหน่อยการถ่ายทำละครเล่นางฟ้าเมื่อพระเอกอย่างหนุ่มพุทธต้องเข้าฉากกับบิวตี้ที่เป็นคนเชื่อเหลือเกินค่ะว่าแฟนละครคงได้จิ้นกันแทบจิกหมอนกันว้าวแล้วก็น่ารักจริงๆเลยนะเราน่ารักจริงๆเนื้อเราทีนี้นอนด้วยกันที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนนอนอีกคืนนี้นอนด้วยกันที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วก็จับแม่อกเดี๋ยวเราชิ้นกลับบ้านดีกว่าทำผ่านนี้ไปจับไว้คุณป้าปล่อยฉันเดินนี้นะแต่เมื่อหนุ่มพุธต้องเข้าฉากกับบิวตี้ที่เป็นนกพระเอกของเรากลับต้องจิกหมอนด้วยความเจ็บปวดซะเองเพราะต้องทนโดนนกจิกค่ะอันนี้กำลังจะเข้าฉากกับนกจริงๆครับซึ่งเป็นตัวแทนบิวตี้ครับอันนี้เราต้องมาทำความคุ้นเคยก่อนป่ะคะใช่เพราะว่าเหมือนให้มาลองจับดูก่อนว่ามันจะบินหนีเราไหมเราจะดูนกยังไงแบบนี้นะครับกลัวไหมคะพี่กลัวพี่กลัวครับโอ้จิกโอ้โอ้เอาตลกมากดูปอดแม่อันนี้ผมจะง่ายเช่นกูเสียงดังไปนู่นแหละมาเจ็ดสัตว์ทีอย่างเราก็ว่าไอ้เจ็ดสัตว์ทีผมก็จะร้องเสียงหลงก็จัดไปแบบสาววิวณรสที่ต้องถ่ายทอดความเป็นนกออกมาให้สมจริงเบื้องหลังการถ่ายทำเธอกระทุ่มเทเล่นจริงเจ็บจริงเรียกว่าได้แผลกลับบ้านไปเป็นประจำเลยล่ะค่ะไปกระบอกโอ้ห้าสี่สามสองลงแรงไปเลยได้ครับเซฟหน่อยสิ
าจ้ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะปากแตกเพราะอะไรเพราะอะไรเลือกชนกระจกค่ะแบบจะจูบเขาก็เลยค่ะปุ๊บจะไหมจะไหมจะไหมซีฟซีฟเลยค่ะฝากคุณผู้ชมติดตามซีนนี้นะคะเล่นจริงเจ็บจริงค่ะนั่งอึ้งเลยนั่งอึ้งเห็นพระนางทุ่มเทขนาดนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ในละครเรื่องเล่นางฟ้าด้วยนะครับพร้อมกับตามลุ้นว่าหลังจากที่บิวตี้คิดว่าเธอทำตามกฎของนางฟ้าจนครบแล้วแต่เธอยังไม่คืนร่างเป็นคนเธอจะทำอย่างไรต่อไปติดตามได้รายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ